สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมภูมิรพีอนัตสิงห์สถานีโทรทัศน์ BMC หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในรายการ BMC Station วันนี้เราได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครับโดยผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวกับในวันนี้คือรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนนะครับท่านอาจารย์สุทธิชัยฉายเพชรากรครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยบอกเล่าให้เราทราบนะครับถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกวันนี้ครับครับก็คือก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะครับได้ก่อตั้งหรือมีอายุมา73ปีแล้วนะครับโอ้ไม่เบาเลยครับผมวันสถาปนามหาวิทยาลัยก็คือวันที่8กรกฎาคมปี2491นะครับเดิมเนี่ยเราเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวะนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรีธนบุรีครับนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็สอนพวกประกาศนียบัตรบัณฑิตนะครับเป็นในสายวิชาชีพไปก่อนครับครับครับแล้วก็พัฒนาการจนมาเป็นเป็นวิทยาลัยครูก็สามารถผลิตบัณฑิตปริญญาตรีได้ทั้งสายครูนะครับแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นสถาบันราชภัฏนะครับพอเป็นสถาบันราชภัฏเนี่ยก็สามารถสอนในวิชาสาขาต่างๆได้นอกจากวิชาครูก็เริ่มมีสาขาศิลปศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมีหลากหลายสาขานะครับแล้วก็ต่อมาในหลวงรัชกาลที่9ว่าทรงพระกรุณาโปรด9พระราชทานนามสถาบันราชภัฏนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูครับแล้วก็ระดับปริญญาโทนะครับในราชภัฏธนบุรีนะครับก็ประมาณปีพ.ศ. 2548นะครับก็ได้ขยายพื้นที่ไปจัดการศึกษาอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้เราก็มีที่ตั้ง2ที่นะครับถ้ากรุงเทพก็จะอยู่ถนนอิสรภาพอยู่ตรงสี่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่นะครับส่วนสมุทรปราการเราก็ขยายไปที่อำเภอบางพีนะครับก็อยู่ใกล้กับสถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับตอนนี้เราก็มีพื้นที่2ที่นะครับในภารกิจก็อย่างที่ท่านได้แนะนำนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก็มีภารกิจนะครับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับกำหนดว่าเราจะต้องจัดการเรียนการสอนเราต้องบริการวิชาการครับผมนะครับแล้วเราก็ต้องวิจัยแล้วก็ต้องทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะมีภารกิจ4ข้อหลักนะครับปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็จัดการเรียนการสอนมีอยู่ด้วยกัน4คณะครับคือคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วคณะสุดท้ายคือคณะวิทยาการจัดการครับจัดการศึกษาทั้งหมด4คณะอีกคณะครับมีสาขาวิชาเปิดทั้งสิ้นประมาณ40กว่าหลักสูตรโอ้โหนะครับไม่น้อยเลยครับอาจารย์ครับมี4หลักสูตรนะครับในด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จะบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเรามีการวิจัยวิจัยเพื่อเอามาตอบสนองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิจัยและการนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในการบริการวิชาการนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราเป็นสถาบันที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับเราปฏิบัติภารกิจทั้ง4ด้านนะครับอยากให้จะลองยกตัวอย่างผมเคยได้ยินมานะครับชื่อเป็นโครงการดูทันสมัยมากเลยครับอาจารย์โครงการ U2T ครับครับอันนี้อยากให้อาจารย์ขยาย
U2T ทูทีนะครับก็ U ก็ U University ทูนี่ก็คือสูงครับอาจารย์ทีก็ตำบลก็คือเป็นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลนะครับเป็นโครงการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นแบบบูรณาการนะครับเพื่อพัฒนาตำบลนะครับหลักการก็คือใน1ตำบลเนี่ยจะกระทรวงอุดมศึกษาการอุดมศึกษาก็จะมอบหมายให้มหาวิทยาลัย1แห่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็การรับผิดชอบก็คือจะไปพัฒนาในตำบลนั้นนะครับในเรื่องหลักๆนะครับก็4เรื่องก็คือไปพัฒนาเรื่องให้เกิดอาชีพใหม่นะครับพัฒนาอาชีพเก่าให้มันมีรายได้มากขึ้นไปพัฒนาสินค้าโอท็อปไปพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นต้นนะครับสำคัญมากเลยครับอาจารย์เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้มันต้องใช้องค์ความรู้ประกอบกันไปด้วยครับก็อาจารย์มหาลัยก็มอบหมายให้นอกจากอาจารย์จะต้องสอนหนังสือแล้วก็จะต้องใช้โครงการนี้ในการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำองค์ความรู้ของแต่ละสาขาไปบูรณาการแล้วก็ไปพัฒนาตำบลครับแล้วอาจารย์ทุกคนก็ต้องทำโครงการนี้นะครับครับที่ผ่านมานี่อาจารย์ได้ทางมหาวิทยาลัยนี่ได้ลงพื้นที่ใดบ้างครับพอแบบจะบอกได้ไหมครับครับก็เรารับผิดชอบทั้งหมด40ตำบลนะครับโอ้ไม่น้อยเลยอาจารย์ครับ40ตำบลนะครับคือเป็นภารกิจที่ได้รับมอบจากทางกระทรวงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในปีแรกเนี่ยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงอบ.นะครับพัฒนา 3,000 ตำบลนะครับ3,000ตำบลอันนี้มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการเนี่ยก็มีประมาณ76แห่งก็แบ่งพื้นที่ไปมากบ้างน้อยบ้างราชภัฏธนบุรีก็รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ40ตำบลเป็นตำบลในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพโดยกรุงเทพก็ประมาณ14ตำบล ที่เหลืออีก26ตำบลเป็นของสมุทรปราการครับครับอาจารย์ยกตัวอย่างโครงการนะครับว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอย่างเช่นนะครับโครงการที่จะทำเนี่ยก็อว.กำหนดไว้ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็เข้าไปทำเราจะต้องไปสำรวจในแต่ละตำบลว่าเขาต้องการอะไรครับนะครับและเราก็เป็นดำเนินการตามความต้องการของตำบลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตำบลความต้องการไม่เหมือนกันนะครับทางตำบลก็บอกว่าเออแต่เรามีกรอบนะกรอบเรื่องอาชีพท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมแล้วก็โอท็อปนะฮะก็อยู่ใน4กรอบนี้เขาต้องการตัวไหนเราก็จัดวิทยากรบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปดำเนินการพัฒนาตำบลนั้นดีมากเลยครับตามความต้องการของเขาเลยครับก็อว.ก็มีสนับสนุนงบประมาณเข้ามาแล้วก็มีจ้างงานนักศึกษาบัณฑิตนักประชาชนให้เป็นลูกมือของอาจารย์ในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ให้ตำบลละ20คนนะ20คนก็20คนเนี้ยก็จะมีอาจารย์ของราชภัฏที่รับผิดชอบตำบลนั้นๆควบคุมดูแลแล้วก็ไปพัฒนาแล้วก็ใน20คนนั้นน่ะก็จะเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนั้นๆครับเขาอยากจะพัฒนาอะไรตำบลของเขาอะไรก็เอาองค์ความรู้แล้วก็ลงมาช่วยสุดที่คือต้องเป็นคนในพื้นที่ครับนะครับถึงจะสามารถพัฒนาได้ใช่เขาจะรู้ว่าตำบลเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปหาความรู้แล้วก็บูรณาการเนี่ยทุกภาคส่วนแล้วลงไปช่วยนะครับแต่ละตำบลก็เน้นต่างกันเป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับนะครับแล้วก็เร็วนี้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีคณะเกิดขึ้นใหม่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เป็นสาขาวิชาสาขาใช่ไหมครับอาจารย์ขยายความนิดนึงครับผมสาขาที่เปิดใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาโอ้โหเร็วๆนี้เลยแล้วก็กำลังรับนักศึกษานะครับอาคารนั้นคือการจัดการ
สร้างสรรค์ดิจิตอลคอนเทนต์โอ้โหครับเหมาะกับยุคนี้มากเลยครับอาจารย์เพราะอะไรในตอนนี้ก็ทุกอย่างต้องมีคอนเทนต์ทุกอย่างต้องออนไลน์ครับครับสาขานี้เกิดเนื่องจากว่าในเติบโตมาจากนิเทศศาสตร์ครับซึ่งเรื่องสิ่งพิมพ์วารสารเปเปอร์แล้วมันลดน้อยลงแล้วนะครับทางคณะก็คิดพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาครับบูรณาการหลักสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาโดยให้มันเป็นไปตามเกณฑ์ของอุดมศึกษาแล้วก็มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแผนจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2564ที่จะถึงนี้ครับผมนี่คือเป็นระดับของปริญญาตรีนะครับท่านอาจารย์ปริญญาตรีครับอันนี้คือเป็นอยู่ในภาคปกติใช่ไหมครับครับภาคปกติครับต้นในภาคปกติครับผมก็ท่านใดสนใจก็นะเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเว็บไซต์มหาวิทยาลัยก็คือwww.dru.ac.th นะครับในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการบูรณาการระหว่างสถานประกอบการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับมหาลัยเน้นว่าการเรียนหลักสูตรเนี่ยจะต้องเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับเน้นการทดลองการวิจัยนะให้มากขึ้นนะครับนักศึกษาจะต้องเป็นนักปฏิบัติด้านเรื่องของการค้าขายครับนี่ครับครับก็นโยบายก็คือนักศึกษาต้องปฏิบัติมากขึ้นจะต้องฝึกงานในสถานประกอบการเป็นระยะยาวเป็นเวลาครับต้องปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ไปแบบครั้งสองครั้งแล้วก็กลับใช่ต้องไปฝังตัวอยู่ในนั้นเลยเรียนรู้ในสถานประกอบการนั้นเป็นประสบการณ์จริงเลยนะอาจารย์นะครับในช่วงระหว่างเรียนเลยใช่ครับครับเพราะว่านอกจากนี้ก็จะมีความรู้ในเรื่องของการใช้งานเรื่องของการตลาดการตลาดครับก็ผู้ที่จบออกมาก็เป็นนักการตลาดด้านสังคมชนด้านสื่อดิจิตอลจะเป็นนักพัฒนาเป็นผู้ผลิตครับเป็นผู้จัดการได้หมดเลยนะครับครบวงจรครับเรียกว่าในสมัยนี้เรียกว่าจะนะ all in one เนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละฝ่ายหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยตอนนี้บุคลากรก็ลดน้อยลงใช่ไหมครับครับดังนั้นแต่คนหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพครับอาจารย์มาเริ่มมาขึ้นก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับได้ทางมหาวิทยาลัยหรือในทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นะครับหรือที่คณะวิทยาการจัดการนะครับแล้วค่าเล่าเรียนก็ถูกมากนะครับมาเพิ่มละประมาณ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับโอ้ถูกมากเลยนะครับครับผมอันนี้รับเฉพาะเกณฑ์อายุใช่ไหมครับก็เป็นภาคปกติที่มาเรียนได้เป็นเวลาแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดนี่ก็จะมีออนไลน์นะครับออนไลน์ครับอาจารย์แต่ละท่านก็เตรียมคอร์สทางออนไลน์ให้เรียนเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วมีหลักสูตรออนไลน์ให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงประเด็นนี้แล้วครับอาจารย์ทางเลยอยากทราบว่าในส่วนของทางมหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายในการบัณฑิตเนี่ยสู่ตลาดแรงงานตามนโยบายของกระทรวงอวเนี่ยนะครับอาจารย์หลักๆก็คือเราก็จะต้องผลิตบัณฑิตนะให้มีความรู้ความสามารถครับแล้วก็เป็นนักปฏิบัตินะเป็นนักปฏิบัติก็ข้อสำคัญก็คือจะต้องมีงานทำนะครับเพราะว่าเราได้ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการถ้าเราทำดีก็มีโอกาสได้ทำงานต่อไปอนาคตที่สำคัญคือเราจะพัฒนาบัณฑิตทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับเพราะว่าราชภัฏธนบุรีของเราเนี่ยได้รับรางวัลที่เรียกว่า ITA นะครับคุณธรรมและโปร่งใสนะครับและปปช.จะเป็นผู้ประเมินนะครับ8,000กว่าหน่วยงานในประเทศนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะได้รับรางวัลอันดับ1ในประเทศสถาบันอุดมศึกษามา2ปีซ้อนนะครับคือปี62และปี63นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณธรรมโปร่งใสนะครับเราปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนนอกจากท่านจะได้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ก็มหาวิทยาลัยก็รับรองว่าจะพัฒนาท่านให้เป็นคนดีมีคุณธรรมครับผ
ณเวลานี้นะครับที่เราคุยอยู่ตอนนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะครับก็เรื่องการเรียนการสอนในวันนี้แหละมันก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปสู่ระบบออนไลน์นะครับทางท่านอาจารย์มองว่านะครับระบบออนไลน์นะครับมันจะสามารถนะครับพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับครับก็มันจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นออนไลน์ถ้าสถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและในอนาคตมหาลัยก็มีนโยบายนะครับให้อาจารย์ทุกสาขาเลยนะครับครับก็จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์นะครับจะต้องมีการพัฒนาเนื้อหาทั้งพวกชั้นคอร์สเพื่ออัพสกิลรีสกิลนะครับหรือนิวสกิลให้แก่ไม่เฉพาะนักศึกษาครับผู้สนใจที่จะเข้าเรียนเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้เป็นตัวหนึ่งที่หนีไม่พ้นทั้ง4คณะของเราก็เสนอเข้าสภานะครับแล้วก็เสนอไปกระทรวงอว.นะครับครับก็ที่11หลักสูตรในปัจจุบันนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เราพร้อมที่จะเปิดนะครับก็แล้วก็จะพัฒนาหลักสูตรประเภทนี้ให้มีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อถ้ากระทรวงอว.เห็นชอบหลักสูตรนี้ครับเราก็จะเปิดหลักสูตรพวกนี้ขยายผลต่อไปครับทุกคนนะครับเรียกได้ว่าทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีแล้วก็มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีครับอันนี้ก็คือเป็นสถาบันการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะซึ่งได้เล็งเห็นนะครับถึงการปรับเรียนปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมวิจัยและพัฒนาและเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษานะครับให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับอาจจะเรียนแค่เปิดกล้องไว้ใช่ไหมจ๊ะแล้วตัวเนี่ยไปอยู่ที่อื่นโอเคครับพบตัวกับบทความนะครับวันนี้